ู้ชมครับวันนี้เราเริ่มกันด้วยเรื่องของน้องแตงโมก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้สสเต้คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นัดแถลงข่าวสื่อครั้งใหญ่เลยแล้วตอนแรกเนี่ยเราเห็นข้อความจากทาง Facebook คือก็บอกว่าจะมีรองหัวหน้ามาด้วยแล้วหลังจากนั้นกำหนดนัดหมายตอนแถลงข่าวเนี่ยอ่ะนี่ฮะนี่คือข้อความซึ่งข้อความนี้เนี่ยหลายท่านก็ตกใจนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นการแถลงข่าวจุดพบน้องแตงโมก่อนเสียชีวิตขณะที่ลอยคอข้ามเจ้าพระยาก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นภาพหรืออะไรแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นก็คือหลังจากที่คุณเต้นัดแถลงข่าวเปิดภาพคุณเต้แถลงข่าววันนี้เลยหลังจากนั้นคุณเต้พร้อมกับรองหัวหน้าพรรคเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้เห็นภาพกันบ้างแล้วคือหลักใหญ่ใจความเนี่ยตอนแรกเราก็สงสัยเนี่ยนะก็คือเอ๊ะคุณเต้ไปเอาภาพมาจากไหนเพราะตัวของคุณเต้เองเนี่ยแกไปมั่นใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงบริเวณประตูระบายน้ำแล้วแกก็คิดว่ามันมีรอยเลือดซึ่งแกกำลังสงสัยวันนี้คุณเต้เปิดภาพกล้องวงจรปิดตอน 3:41 นาทีจริงๆก็เป็นภาพที่เมื่อวานเนี่ยอมรินทร์ทีวีเพิ่งนำเสนอไปแต่ปรากฏว่าคุณเต้ไปเชื่อว่านี่คือน้องแตงโมซึ่งก็ไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราก็จะได้พิสูจน์กันและคุณผู้ชมจะได้ฟังตรงนี้ไปพร้อมกันเลยให้ดูภาพของคุณเต้เต็มจอก่อนทำไมคุณเต้แกสงสัยเปิดภาพของคุณเต้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งจุดนี้มันจะใกล้กับวัดลุ่มคงคารามบางกรวยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพดีๆในภาพเนี่ยจะมีคนแจวเรือมาตอนประมาณ3:00 กว่าๆอมรินทร์เคยนำเสนอคุณเต้ไปบอกว่ามันจะมีวัตถุลึกลับหรือวัตถุปริศนาคุณผู้ชมฮะลอยมาพร้อมกับกระแสน้ำนี่ฮะอันนี้คือซูมภาพเข้าไปแล้วด้วยความเคารพนะดูเผินๆนี่เรามองไม่ออกว่าอะไรลอยแต่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งเออมันจริงมันเหมือนกับมีอะไรลอยจริงๆฮะมาแล้วนะฮะและนี่คือเรือของทางด้านพี่นิดซึ่งเป็นคนหาปลาถ้าจำกันได้วันก่อนเราเพิ่งคุยกับคุณนิดคุณนิดบอกผมเห็นสปีดโบ๊ทเนี่ยเขาเถียงกันจริงหลังจาก4:00 กว่าๆแต่วันนี้คุณเต้กำลังอธิบายบอกเนี่ยเหมือนคนหาปลาไม่ช่วยเดี๋ยวฟังเสียงนะฮะที่คุณเต้แกอธิบายฮะเหมือนเข้าไปช่วยเลยอ่ะเหมือนเข้าไปช่วยตอนหลังไม่ใช่เลยนะหนีอ่ะตอนหลังไม่ใช่จะถึงแล้วเนี่ยถ้าช่วยได้นะผมว่าแกจะพวกเสียเด็กอะไรนะแกนี่แกนี่ไปถึงเลยอ่ะเป็นพี่ว่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นผมแล้วต้องเข้าใจกันบางทีตอนนั้นหยุดด้วยหยุดตอนหลังมันติดเลยนะติดช่วยอ่ะพี่ถามเขาบอกว่าเขาไปเจออะไรพี่ไม่ได้ถามนี่แล้วคุณเต้แกบรรยายบอกว่าคนหาปลาคือพี่นิดแกหยุดแต่ไม่ช่วยเห็นไหมฮะประเด็นก็คือแกวงสีเอาไว้เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ทีมงานเปิดภาพขยายของอมรินทร์ด้วยเอามาคู่กันเลยฮะเปิดมาเป็น2จอแนวนอนเลยฮะคุณผู้ชมดูภาพเทียบเคียงที่เราขยายแล้วเราวงกลมกับภาพของคุณเต้คือมุมเดียวกันที่อมรินทร์เสนอไปวันก่อนเป็นครั้งแรกเลยคุณผู้ชมฮะแต่คุณเต้เนี่ยแกกำลังบอกว่าเฮ้ยนี่คือน้องแตงโมซึ่งถ้ามันไปตามที่เต้พูดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็จะกลายเป็นว่าเวลาที่แตงโมตกน้ำมันจะไม่ใช่เวลาตำรวจเพราะเวลาของตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็คือ 4:32 แล้วตรงนี้มันจะไปโยงกับเรื่องรอยเลือดอีกเอาแหละเราไม่ว่ากันอะไรก็ตามที่ช่วยให้คลายปริศนาได้ดีหมดแต่คำถามก็คือในวงแถลงข่าวกำลังสงสัยว่าทำไมคนหาปลาไม่ช่วยเห็นใช่ไหมฮะแล้วขวามือเนี่ยนี่คือภาพที่เรากำลังจะขยายให้ดูนะฮะจากกล้องที่อมรินทร์ได้มาของฉบับเต็มจากทางด้านของประตูระบายน้ำจริงๆแล้วมันเป็นฟุตภาพยาเป็นหลักฐานใหม่เนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเมื่อวันนี้มีการหาว่าคนหาปลาน่าจะเห็นคนหาปลาน่าจะรู้คำตอบผมอยากให้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณเต้สักนิดนึงนะฮะเพราะคุณเต้บอกว่าวัตถุรอยน้ำเนี่ยเป็นเพียงสันนิษฐานว่าเป็นแตงโมแต่ถ้าหากร่างนั้นเป็นแตงโมจริงคนขับเรือหาปลาจะยืนยันได้คำตอบแน่นอนนอกจากนี้คนที่คิดจะฟ้องผมก็ขอให้มีชีวิตรอดปลอดภัยเพราะผมจะอยู่รอให้ฟ้องอ่ะฟังเสียงสัมภาษณ์คุณเต้กันฮะกระติกที่พระราม8ใช่ป่ะน้องโมว่ายตรงนี้ถึงประมาณ3:57น้องกระติกลงภาพตอน3:56ใช่ป่ะเออก็แปลกเนาะพี่เชื่อว่าเป็นน้องตังโมตรงนี้แหละเพราะว่าศพขึ้นตรงนี้ 100% เลยก็มันจะเป็นแล้วจะใครจะมาว่ายน้ำแถวนี้เราก็ไม่รู้ว่าก็งงมันก็งงเหมือนกันทำไมเขาไม่ช่วยถ้าช่วยก็คงรอดอ่ะถ้าเป็นไปได้นะฮะตั้งแต่8:00 นนะฮะผมขออาสาสมัครนะครับ
อาสาสมัครกู้ภัยที่ดำน้ำได้ให้เริ่มดำน้ำตั้งแต่8โมงเช้าเลยดำตามนี้เลยตามที่น้องแตงโมว่ายข้ามมาผมเชื่อว่าน้องแตงโมต้องถอดผ้าบางส่วนออกก่อนเพราะไม่งั้นว่ายน้ำไม่ถนัดว่ายข้ามแม่น้ำได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคือวันนี้สิ่งที่คุณเต้พูดมันต้องไขปริศนาหลายจุด 1. คนหาปลาเห็นจริงไหม 2. น้องแตงโมมีแผลที่ขาถ้าน้องแตงโมมีบาดแผลเสียเลือดเยอะขนาดนั้นจะว่ายได้เลยหรือคือในภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะของวัตถุลึกลับเนี่ยที่ลอยอยู่ในน้ำหลายนาทีนะฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยประมาณสักกี่นาทีนะ25นาทีค่ะจากที่เราดูภาพฉบับเต็มอ่ะนะคะถ้าเราดูจุดดำๆที่ลอยน้ำอยู่ก่อนที่เรือของพี่นิดจะวนมาใกล้เนี่ยมันโผล่อยู่ในน้ำ25นาทีแล้วถ้าบอกเป็นแตงโมโดนกรีดที่ขาซึ่งเราไม่ฟันธงนะคะว่าจะโดนทำร้ายหรืออะไรเพราะรอให้หมอเขาพูดน้องต้องเสียเลือดเยอะน้องจะอยู่ในน้ำได้เลยเหรอ25นาทีคุณผู้ชมฮะแล้วผังนี้ที่เรากำลังทำให้ดูฮะวันนี้ขอให้ดูทุกโต๊ะนะฮะแล้วท่านจะทราบคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยากันแน่ไม่ได้ชี้นำแต่เราต้องฟังเรื่องราวความเป็นจริงทั้งหมดเปิดผังนี้ที่คุณผู้ชมเห็นจุดที่เจอศพแตงโมกับวัตถุปริศนาเนี่ยมันประมาณ400เมตรในคุ้งน้ำเจ้าพระยาเห็นใช่ไหมฮะแล้วทุกคนกำลังพุ่งเป้าไปที่คนหาปลาคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ฮะวันนี้อมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะเพื่อไขปริศนาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราอยู่กับทางด้านของพี่นิดเป็นคนหาปลามาในสตูดิโอเลยนะฮะเพื่อจะหาคำตอบเรื่องนี้กับผมพร้อมกันพี่นิดนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่นิดครับสวัสดีครับนะฮะนี่ข้างหลังที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะที่พี่นิดวันนี้จะมาพูดคุยพิเศษกับเราอันนั้นคือแหหาปลาใช่ไหมพี่นิดครับตาข่ายหาปลาครับตาข่ายพี่นิดเห็นภาพเนาะเมื่อกี้ที่เปิดให้พี่นิดดูเดี๋ยวผมเปิดให้พี่นิดดูอีกรอบนึงแล้วกันเนี่ยนะครับผมพี่นิดเมื่อกี้เห็นละเอาจริงๆตอนที่พี่นิดหาปลาพี่นิดหาปลาตั้งกี่โมงผมหาไปตั้งแต่นั้นออกไปประมาณ2ทุ่มกว่า2ทุ่มกว่าครับผม2ทุ่มกว่าที่พี่นิดหาปลาเนี่ยนะจนกระทั่งภาพเมื่อกี้มา3ทุ่มกว่าใช่ครับพี่นิดพายเรือไปนะตอนนั้นเนี่ยเรือมันเหมือนกับเรือแจวอ่ะพี่นิดหรือไงใช่ครับเรือแจวเรือแจวปกติเลยใช่ในภาพที่เห็นเนี่ยแล้วเมื่อกี้คุณเต้ก็อธิบายนะฮะแต่เขาไม่ได้ว่าพี่นะเขาแค่สงสัยเขาบอกมันเหมือนกับมันมีอะไรสักอย่างเนี่ยลอยเข้ามาใกล้ๆซึ่งตอนนั้นพี่นิดนี่ภาพพี่ถูกมั้ยในเรือถูกมั้ยพี่ใช่ครับนี่ฮะตอนที่พี่พายเรือไปตอนนั้นได้ยินเสียงอะไรไหมพี่นิดไม่ได้ยินเสียงเลยเลยไม่ได้ยินเลยถ้าได้ยินผมคงเข้าพายเข้าไปดูแล้วเข้าไปช่วยแล้วเนี่ยพี่ไม่รู้จักกับปอใช่ไหมไม่รู้จักต้องถามอย่างนี้ก่อนพี่ด้วยความเคารพนะมานั่งคุยตรงนี้ไปรับเงินใครมาก่อนมาออกอากาศป่ะโอ้ไม่เลยครับแน่ใจแน่ใจครับเพราะตรงประตูระบายน้ำเนี่ยผมคุยกับพี่นิดก่อนเมื่อกี้เข้ารายการแกไม่ได้ดูข่าวถูกไหมฮะพี่นิดก็เลยแบบไม่ค่อยรู้ว่าเรื่องแตงโมคืออะไรจนกระทั่งคุณเต้เนี่ยแกสงสัยเรื่องรอยเลือดซึ่งเอาแหละอันนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปพิสูจน์กันแต่ประเด็นคือพี่นิดไม่รู้จักกับคุณปอใช่ครับหาปลาทุกวันไหมทุกคืนเลยทุกคืนเลยใช่ครับกี่โมงเวลาพี่ออกไปหาปลาก็ประมาณราวๆสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าใช่กลับบ้านกี่โมงกลับมาบางทีก็ตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างภาพตรงนี้เลยพี่นิดไขคำตอบไปพร้อมกันเลยนะฮะใช่ครับพี่พายไปเนี่ยแล้วคุณเต้ก็บอกพี่หยุดแล้วเหมือนกับพี่พยายามดูอะไรอ่ะแล้วพี่ก็พายเลยเนี่ยแม่ก็บอกว่าพี่หยุดหยุดอะไรหยุดทำไมกลัวตะข่ายเข้าไปติดผมกลัวตะข่ายเนี่ยเข้าไปพันกับตอตัวนี้เดี๋ยวถ้ากล้องเราจับดูวันนี้พี่นิดขอบคุณมากนะพี่นิดเอาตะข่ายมาให้ผมดูด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ากล้องลองแพนภาพไปนี่ข้างหลังพี่เนี่ยไอ้ที่ผมเห็นเป็นกระป๋องเป็นโฟมนี่เป็นตะข่ายที่พี่ใช้หาปลาถูกไหมใช่ครับพี่ก็จะยังไงฮะเอาตะข่ายเนี่ยคือลงหย่อนลงฝั่งแม่น้ำเลยไปตามแม่น้ำเลยแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำเลยไหลตามน้ำไปเลยแล้วหมายความว่าพี่ก็จะพายเรือไปเรื่อยๆใช่ครับไปกับตะข่ายอย่างเงี้ยอ๋อก็ค่อยๆหย่อนครับหย่อนหย่อนหย่อนทีเดียวเลยพอเสร็จผมก็คอยล่องก็ไปกับตะข่ายเลยล่องไปตามน้ำคือที่ผมให้คุณผู้ชมดูภาพกระป๋องกับโฟมพี่เขาเนี่ยนะแล้วถ้าเปิดภาพเมื่อกี้คือผมก็กำลังสงสัยกับทีมงานบอกเอ๊ะเป็นไปได้ไหมพี่นิดภาพที่เราเห็นเมื่อกี้มืดๆเนี่ยมันอาจจะเป็นกระป๋องของพี่หรือมันอาจจะเป็นโฟมที่ทำให้แหของพี่เนี่ยมันลอยน้ำได้เอาจริงแล้วพี่นิดก็หยุดแต่พี่นิดบอกว่าเพราะผมกลัวแหมันจะพันใช่มันพันอะไรพี่นิดอันนี้ถามได้นิดนึงมันจะพันอะไรพันทอเนี่ยสิตอที่มันลอยเดี๋ยวก่อนเพราะตะข่ายมันจะเข้าไปใกล้แล้วนั่นตอเหรอฮะใช่มันเป็นคล้ายๆแบบตอมันจมอยู่ในน้ำแบบปิ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนแล้วตอเอาจริงพี่เห็นใช่ไหมไม่ใช่คนแน่นะใช่ไม่ใช่คนแน่ถ้าคนโอ้โหถ้าใกล้ขนาดนี้ไม่ได้ยินเสียงก็บ้าแล้ว
ไม่ได้ยินเสียงก็บ้าแล้วใช่ครับตอใหญ่ไหมพี่ตอนที่เห็นตอนที่เห็นแต่ตอไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณสักเมตรได้โอ้ใหญ่เหมือนกันนะเมตรเมตรนึงแต่มันอยู่มันจมแบบปิ่มๆนะครับลอยแบบนั่นแหละปิ่มๆอ๋อที่พี่หยุดกึกก็คือพี่จะรังไงพี่เอามือไปแตะมันไหมไม่ได้แตะครับแล้วไงฮะคือแต่ดึงตะข่ายตะข่ายกลัวตะข่ายจะไปติดก็คือไม่ให้มันเข้าไปพันไม่ให้เข้าไปพันแค่นั้นเนี่ยแต่เขาบอกเหมือนพี่เห็นน่ะอะพี่ว่าอย่าพี่อธิบายหน่อยเขาบอกเหมือนพี่เห็นคนน่ะถ้าผมเห็นถ้าผมไม่ไปช่วยเขาผมก็ไม่ใช่คนแล้วแต่พี่เหมือนพี่วนกลับมาดูตอยไหมในภาพนี้ภาพนี้พี่ถ้าเป็นคนนะอ่าเพราะตะข่ายผมอยู่ใกล้นะเขาต้องฟ้าเลยเขาต้องคว้าตะข่ายผมแน่เลยอ๋อถ้าฟ้าตะข่ายผมเขาต้องติดตะข่ายผมแน่เลยเพราะตะข่ายผมตาไม่ก็ไม่เล็กอะตาใหญ่เลยตะข่ายตะปัสสาวะเอ้ยน่าคิดถ้าสมมติเป็นน้องแตงโมแล้วถ้าเขาจมน้ำพี่เราบอกว่ามนุษย์ถ้าจมน้ำต้องคว้าตะข่ายต้องไฟฟ้าอะไรทุกอย่างนะอยู่ที่แล้วพี่ก็ต้องได้ยินใช่ครับแต่พอวันนั้นพี่ดึงตะข่ายขึ้นมาเจออะไรไหมไม่เจออะไรเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นพี่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่กำลังออกไปพูดกันวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้พร้อมกันเลยเนี่ยไม่ใช่ร่างน้องแตงโมไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่แน่นอนไม่รู้จักกับปอไม่รู้จักกับโรเบิร์ตเด็ดขาดไม่รู้จักเลยครับตำรวจเรียกไปคุยยังยังเลยครับกังวลไหมไม่เฉยครับไม่กลัวไม่ได้กังวลด้วยไม่กังวลเลยแต่ผมจำได้เมื่อวานก่อนเนี่ยที่พี่ให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยนะคือคุณผู้ชมดูภาพนี้มันประมาณสัก 3:40 แต่มันจะมีช็อตหนึ่งพี่นิดรู้สึกว่า 4:30 แล้วเลยแล้วตอนนั้นพี่นิดเป็นคนให้สัมภาษณ์บอกพี่ได้ยินเสียงเดี๋ยวถ้าเปิดภาพเหมือนกับเรือสปีดโบ๊ทนะฮะของปอที่เขาวนหาเนี่ยทีมงานลองเปิดภาพขึ้นมาสักนิดนึงมันจะมีช็อตวนหาได้ยินเสียงอะไรพี่นิดได้ยินเสียงผู้หญิงในเรือเกี้ยวอยู่ในเรือครับเสียงดังผมยังหันไม่มองเลยว่าอะไรไกลจากพี่มั้ยไกลไหมก็ผมอยู่ฝั่งนี้เขาอยู่ฝั่งนู้นอ่ะก็ไกลนะแต่ได้ยินเสียงเลยว่าใช่เสียงผู้หญิงเลยอ่ะจับประเด็นได้ไหมว่าเขาคุยอะไรตอนนั้นจับประเด็นไม่ได้นะครับแต่เสียงดังจนผมหันไม่มองว่าเขาอะไรกันเขาเมากันหรืออะไรกันบ้างไม่รู้นะแค่นั้นนะครับแล้วผมก็ไม่สนใจเลยช่วงนั้นคือประมาณสัก 4:34 แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยนะฮะ 4:00 กว่าๆละประเด็นคือเขามีเสียงเพลงมั้ยในเรืออันนั้นไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินไอ้ช่วงที่ผมได้ยินเสียงเขาว่าสงสัยพี่เขาคงหล่นน้ำไปแล้วใช่โอเคที่เรากำลังสงสัยว่าเขาหล่นน้ำแล้วเมื่อกี้บอกไม่ได้ดูข่าวเป็นเพราะเรามาเสพข่าวตอนหลังใช่ครับไม่ใช่ว่าคือเรารู้วันนั้นก็ไม่ใช่ผมรู้ตอนเช้าเออผมรู้ตอนเช้าว่ามีดาราตกน้ำผมว่าใครพี่แตงโมผมว่ารู้จักคุณแตงโมไหมถามรู้จักครับเคยดูหนังเขาแล้วเรานึกไหมว่าเอ๊ะพอคนบอกแตงโมตกน้ำแล้วเมื่อคืนนี้เรือที่วนน่ะดันกลายเป็นเรือสำคัญด้วยเรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือผมสปีดโบ๊ทฮะไม่ใช่เรือพี่เรือสปีดโบ๊ทนั่นเราเห็นแค่นั้นครับก็คือเราเห็นแค่ตามที่ได้ยินเสียงเหมือนโวยวายใช่ครับเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงโวยวายอะไรอยู่ในเรือปกติเวลาเรามาหาปลาตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ผมถามอีกอันนึงที่ทุกคนสงสัยมันจะมีภาพเรื่องเกี่ยวกับรอยเลือดพี่อาจจะไม่ได้ดูข่าวอีกเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นภาพให้ดูตรงแถวประตูระบายน้ำคนเข้าไปตีปลากันแถวนี้ไหมมีครับเพราะเขาไปยิงปลาอยู่เรื่อยอ๋อมีใช่ไหมมีครับมีขึ้นมาจริงปลาดิ้นอะไรปลาดงปลาดุกเนี่ยจับยากเขาต้องใช้ไม้ตีเลือดมันก็อยู่บนศาสตร์อยู่นั่นแหละประตูระบายน้ำที่บอกว่ามีเลือดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ลองขึ้นภาพให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะคนเวลาเข้าไปหาปลาแถวนั้นพี่ก็เคยเห็นใช่ไหมเขาตีปลากันตรงนั้นจริงๆผมก็ยิงกันปลาอ๋อเหรอใช่ครับใช้ปืนลูกดอกก็ยิงครับโอ้เป็นปืนลูกดอกเป็นไปได้ไหมนี่ผมคิดนะตามที่เขาสงสัยนะครับผมคือโดนตีหัวเป็นคนแล้วลากเข้าไปซ่อนตรงนั้นไปเปลี่ยนเรือไม่ใช่ครับเพราะประตูน้ำนั้นมีคนเฝ้ามันมีคนเฝ้าอยู่ตูน้ำถ้าจะเอาเรือไปเปลี่ยนสมมติโทษทีอันนี้ถามล่วงหน้าเลยพี่อยู่แถวพี่ต้องรู้ดิสมมติตีหัวใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะหรือศพใครสักคนหนึ่งตายแล้วเอาเรือแอบไปจอดตรงข้างประตูระบายน้ำแล้วเอาศพย้ายไปอยู่อีกเรือกำหนึ่งได้ไหมผมไม่ใช่หรอไม่เชื่อเลยทฤษฎีนี้ไม่เชื่อเลยเพราะอะไรฮะที่นี่ต้องมีคนได้ยินเสียงบ้างสิครับเพราะฉะนั้นก็มีบ้านอยู่ประตูน้ำก็มีบ้านอยู่แล้วก็มีคนเฝ้าประตูน้ำอยู่ด้วยเขาก็ต้องได้ยินภาพที่พี่เห็นทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้พี่บอกแล้วหนึ่งไม่ใช่ศพแตงโม
เลือดพี่ก็เชื่อว่าไม่ใช่เลือดของมนุษย์ไม่ใช่แน่นอนเอางี้ผมถามใหม่กลับไปที่ภาพเรือที่กำลังวนหาวันนั้นที่พี่เห็นทุกคนสงสัยอีกเรือมีกี่ลำพี่เอาตอนสี่ทุ่มกว่าแล้วนะเรือกี่ลำมีผมลำเดียวอ๋อเหรอจะมีผมลำเดียวเพราะผมชอบหาปลาแล้วก็มีสปีดโบ๊ทที่พี่เห็นที่เสียงดังเนี่ยกี่ลำใช่ลำเดียวมีหนึ่งลำใช่แต่ในเรือเขาปิดไฟนะครับเห็นไฟมีดวงเดียวดวงเล็กๆคล้ายไฟเสาอากาศเลยแสดงว่าตอนที่พี่ได้ยินเสียงเขาโวยวายเนี่ยประมาณสัก4ทุ่ม30และ30กว่าเนี่ยนะฮะณตอนนั้นเนี่ยแสดงว่าพี่ไม่เห็นว่ามันมีเรือสะกดลอยตามที่ทุกคนกังวลกันไม่มีแล้วไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยพี่อยู่ตรงนั้นเนี่ยถึงกี่โมงจำได้ไหมอยู่ตรงนั้นหรือประมาณสักเกือบเที่ยงคืนได้ไหมโอ้พี่ก็ต้องเห็นตรงคุ้งน้ำที่ว่าเสียงดังตลอดดิถูกไหมใช่ครับเพราะเรือมันวิ่งไปประมาณสัก2-3เที่ยวได้อ๋อวนหาใช่ไหมอยู่ตรงนั้นผมสงสัยก็คือไม่เขาขับก็ขับอะไรวนแป๊บเดียวเข้ามาอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเข้าวนมาอย่างเงี้ยคงแสดงว่าปกติเราไม่เคยเจอเรือขับแล้วก็วนขับแล้วก็วนไม่เคยครับผมว่าจะไปก็ไปเลยหายไปยาวเลยสปีดโบ๊ทช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มีวิ่งไหมพี่ส่วนใหญ่ก็มีแล้วแต่นานๆมีครั้งนานๆจะมีสักครั้งแต่จะไม่วนจะไม่วนมีแล้วไม่ที่แปลกที่แปลกมากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราฟังจากพี่นิดพี่นิดยืนยันนะว่าพี่ไม่ได้ทิ้งแตงโมให้ลอยน้ำตามที่สงสัยไม่ครับผมพายกล้าเป็นงั้นถ้าเป็นพี่ครับผมต้องช่วยอยู่แล้วถ้าเป็นพี่เขาจริงๆนะเขาต้องส่งเสียงร้องบ้างอะใช่ป่ะคนจะจมน้ำเขาต้องส่งเสียงร้องบ้างอะนี่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะไม่มีได้ยินเสียงอะไรสมมติถ้าเกิดมีคนจริงๆพี่ดึงขึ้นเหลือได้ไหมตอนนั้นถ้าเป็นคนจริงๆนะได้ครับได้เลยได้เลยครับถ้าใกล้จะจมตะข่ายผมก็อยู่ใกล้ๆข้างเรือตะข่ายผมก็ไม่ได้เก็บยังไงเขาต้องฝ่ายฟ้าอยู่แล้วอ๋อพี่กำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาติดตะข่ายพี่เรือพี่ต้องเคลงด้วยถูกไหมใช่ครับเออเดี๋ยวลองเพลย์ภาพใหม่นะฮะตอนที่เรือกำลังเข้าไปเทียบเพราะเมื่อกี้เขาสงสัยว่าทำไมพี่ไม่ช่วยคน ที่เขาสงสัยพี่กำลังบอกว่าถ้าคนติดตะข่ายยังไงคนจะจมนั้นต้องเกี่ยวเรือพี่ก็ต้องเคลงใช่หรืออาจจะคว่ำได้ถ้ามีคนตะกุยถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อแต่เรือพี่ยังไปได้แบบปกติเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยการเฮียว่านี่มันคือขอนไม้จริงๆใช่ครับโกรธคุณมงคลกิจไหมวันนี้แถลงข่าวใหญ่เลยโกรธไหมชิวครับไม่ค่อยจะเท่าไหร่ครับแต่ก็เครียดนิดหน่อยเครียดนิดหน่อยเหมือนกันที่เขาพูดสังคมก็จะมองผมยังไงถามว่าผมไม่ช่วยพี่เขาแต่ไม่เป็นไรวันนี้ยืนยันตรงนี้พร้อมกันแล้วว่าไม่ใช่คนก็ต้องจบถูกไหมใช่ครับพร้อมให้ปากคำเต็มที่ครับผมได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยืนยันตรงนี้ขอบคุณมากนะพี่นิดวันนี้อุตส่าห์มานั่งคุยเปิดใจกันตรงนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คือแหไม่ใช่กระป๋องหรือโฟมที่ลอยน้ำแน่นอนต้องคือขอนไม้ใช่ครับต้องเป็นขอนไม้เห็นข่าวแตงโมแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังตามหาข้อเท็จจริงรู้สึกยังไงในฐานะคนที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกผมว่ารู้สึกเสียใจหน่อยๆเงี้ยว่าสิ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยแต่ที่ผมจะลงปลาหาปลาผมสบายผมต้องมาปวดหัวกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมก็ยังนั่งอยู่นะครับไม่เป็นไรถือว่าเราช่วยกันหาคำตอบเนาะอย่างน้อยๆพี่ก็จะเคลียร์ตรงนี้ขอบคุณนะครับพี่นิดครับคืนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับและนี่คือพี่นิดนะฮะคนหาปลาคุณผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ